ชะตากรรมคนไทยวันนี้ในยุคคุณเศรษฐานั้นไม่ต่างกับยุคพลเอกประยุทธ์นะครับที่เคยผ่านช่วงเวลาอันมืดมิดที่พรรคซึ่งชนะเลือกตั้งแล้วไม่ได้ตั้งรัฐบาลส่วนพรรครัฐบาลคือพรรคที่แพ้อันดับ2นะครับเราผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วในยุคคุณประยุทธ์ดังนั้นหลายอย่างในยุคประยุทธ์กลับมาเกิดขึ้นใหม่ในยุคคุณเศรษฐานะครับนี่คือสิ่งที่หลายคนก็เซ็งนะครับหลายคนก็ไม่สบายใจกันนะครับความเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลวันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวหนึ่งที่พวกเขาจะช่วยกันนะครับพาประเทศไทยกลับไปสู่ระบบการเมืองแบบปกตินั่นก็คือระบบการเมืองที่พรรคชนะอันดับ1นั้นสามารถเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลได้แต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่ก้าวไกลพยายามทำนะครับนั่นก็คือการกลับไปสู่หลักการว่าพรรคอันดับ1ต้องเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนั้นกำลังถูกขัดขวางทุกวิถีทางนะครับไม่ว่าจะโดยองคาพยพของรัฐบาลปัจจุบันหรือว่าเครือข่ายอำนาจเก่าของรัฐบาลในอดีตนะครับจะเป็นรัฐบาลปัจจุบันที่มีแกนนำคือเพื่อไทยหรือจะเป็นรัฐบาลเก่าที่มีแกนนำคือพลเอกประยุทธ์และพวกนะครับคนเหล่านี้วันนี้มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเหมือนกันคือความต้องการจะกำจัดก้าวไกลและความต้องการจะด้อยค่า14ล้านเสียงที่เลือกก้าวไกลนะครับดังนั้นเราจะเห็นนะครับว่าประชาชนคนที่เลือกพรรคก้าวไกล14ล้านเสียงนั้นมักจะถูกดูถูกดูแคลนโดยองค์คาพยพของรัฐบาลนะครับว่าเป็นด้อมส้มเป็นคนบ้าการเมืองเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องเป็นสลิ่มเฟส1สลิ่มเฟส2ต่างๆนานาวาทกรรมที่องค์คาพยพของรัฐบาลปัจจุบันโจมตีคนเลือกก้าวไกล14ล้านคนนั้นมีมากมายมหาศาลเพื่อกบเกลื่อนความจริงว่ารัฐบาลปัจจุบันเข้าสู่อำนาจรัฐด้วยการโกหกสับปับตระบัดสัตว์หลอกลวงต้มตุ๋นนะครับประชาชนนะครับภาพของ MOU แบบนี้ยังคงเป็นภาพที่จารึกในใจคนจำนวนมากถึงมลทินของการเข้าสู่อำนาจขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวของก้าวไกลที่จะฝ่ามรสุมยุบพรรคนั้นก็ต้องถือว่าก้าวไกลพยายามต่อสู้อย่างต่อเนื่องและเป็นการต่อสู้ที่ต้องยอมรับว่าพวกเขานะครับพยายามอย่างกล้าหาญที่จะหาแง่มุมทางกฎหมายประเด็นทางกฎหมายมาฝ่ามรสุมคดียุบพรรคในเวลาที่คนทั้งประเทศมองว่าผู้มีอำนาจยังไงก็จะยุบก้าวไกลแน่ๆนะครับพิธาลิ้มเจริญรัตน์เคยแถลงไป2ครั้งแล้วนะครับถึงความไม่ชอบมาพากลของกฎหมายต่างๆที่จะนำไปสู่การยุบพรรคก้าวไกลนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเสียงตอบรับต่อพิธาคือการโจมตีว่าพิธานั้นก้าวไก่เป็นปฏิบัติหน้าที่ของศาลแต่ว่าพิธาก็เดินหน้านะครับแถลงนะครับเปิดจุดยืนในการปกป้องพรรคก้าวไกลและยืนยันว่าการยุบพรรคก้าวไกลนั้นเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายต่อไปนะครับความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจก็คือก้าวไกลพยายามจะสู้ผ่านระบบกฎหมายและคนไทยทุกคนก็ได้ยินคำพูดพิธานะครับว่าถ้าประเทศไทยมีกฎหมายเป็นหลักเกณฑ์ในการปกครองพรรคก้าวไกลจะไม่ถูกยุบนักกฎหมายเองหลายคนก็พูดไว้แบบนี้นะครับว่าถ้าประเทศไทยปกครองด้วยกฎหมายจริงๆก้าวไกลจะไม่มีวันถูกยุบไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ปริญญานะครับไม่ว่าจะเป็นนักกฎหมายแบบทนายเดชาเองก็ตามแทบจะเป็นฉันทานุมัติไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าถ้าประเทศไทยปกครองโดยระบบกฎหมายพรรคก้าวไกลจะต้องไม่ถูกยุบแต่ก็เป็นฉันทานุมัติเช่นเดียวกันว่าคนจำนวนมากเชื่อว่าก้าวไกลคงจะถูกยุบเพราะประเทศนี้ไม่ได้ปกครองด้วยระบบกฎหมายแต่ประเทศนี้ปกครองด้วยระบอบเครือข่ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเชื่อว่าปกครองโดยระบอบเครือข่ายก้าวไกลคงจะถูกยุบแต่ถ้าเชื่อว่าประเทศนี้ปกครองโดยกฎหมายเป็นใหญ่ก้าวไกลก็คงจะไม่ถูกยุบนะครับก้าวไกลพยายามจะสู้โดยหลักกฎหมายนะครับแล้วก็สิ่งที่ก้าวไกลสู้ล่าสุดน่าสนใจนะครับว่าเขาสู้อย่างไรนะครับขออนุญาตเข้าไปดูในช่องแชทกันก่อนขอบคุณคุณลดานะครับที่สนับสนุนมาทางซุปเปอร์แชทนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านอื่นๆที่สั่งมาทาง QR Code ธนาคารกสิกรไทย00729770068ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่สนับสนุนกันเข้ามานะครับทุกการสนับสนุนก็จะเป็นกำลังใจในการทำงานนะครับความเคลื่อนไหวล่าสุดของพรรคก้าวไกลที่ผมบอกว่าน่าสนใจคืออะไรนะครับความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ผมบอกว่าน่าสนใจก็คือวันนี้นะครับคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเขาไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับคุณชัยธวัฒน์เนี่ยคนชอบแซวแกว่าหน้าตาเหมือนหมีโคอาล่านะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าเป็นคำวิจารณ์ที่ไม่เป็นธรรมนะครับเพราะผมรู้สึกว่าคุณชัยธวัฒน์หน้าตาแกดูเบื่อทุกอย่างตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่พรรคก้าวไกลเผชิญมรสุมยุบพรรคขณะที่หมีโคอาล่านั้นหน้าตานั้นค่อนข้างยิ้มแย้มตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าคุณชัยว่าเหมือนหมีโคอาล่าแปลว่าเรากำลังบอกว่าหมีโคอาล่าหน้าตาน่าเบื่อผมรู้สึกว่าหมีโคอาล่าไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่หน้าตาน่าเบื่อนะครับตอนนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับคุณ APG ยุ่งยิ่งบอกว่าไปโหวตนักการเมืองในไลน์ด้วยค่ะตอนนี้เศรษฐามาอันดับ1ชนะพิธานะครับอันนี้ก็คือในช่องแชทนะครับทักทายกันเข้ามานะครับคุณชัยธวัฒน์วันนี้นะครับเขาเปิดประเด็นสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือว่าเมื่อเขาไปที่
ศาลรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ไปตรวจพยานหลักฐานคดียุบพรรคก้าวไกลนะครับคุณชัยธวัฒน์มีการให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องของการยุบพรรคก้าวไกลนะครับวันนี้พรรคก้าวไกลไปที่ศาลร่วมตรวจพยานหลักฐานพร้อมกับกกต.ก่อนที่ศาลจะพิจารณาคดีครั้งต่อไปในวันพุธที่17นะครับเวลา 9:30 นนะครับก็มีผู้สนับสนุนก้าวไกลมาติดตามการนัดตรวจพยานหลักฐานนะครับกกต.มาช่วงเช้าส่วนก้าวไกลมาหลังจากนั้นนะครับเพราะว่าศาลไม่อยากให้2ฝ่ายมาเผชิญหน้ากันนะครับกกต.มาช่วงเช้านะครับส่วนตัวแทนพรรคก้าวไกลเนี่ยมาตรวจพยานหลักฐานในช่วงบ่ายนะครับแล้วพอคุณชัยธวัฒน์ไปถึงเนี่ยนะครับเขาก็มีการให้สัมภาษณ์เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นคือเรื่องของแนวทางในการสู้คดีของพรรคก้าวไกลนะครับทุกคนจำได้ดีนะครับว่าแนวทางในการสู้คดีของก้าวไกลคือเขาต้องการให้มีการไต่สวนพยานหลักฐานต่างๆนะครับเพราะว่าก้าวไกลบอกว่าในช่วงของการพิจารณาคดีตอนแรกนั้นเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับมีการใช้กระบวนการที่เรียกว่าทางด่วนเพื่อยุบพรรคก้าวไกลนะครับแล้วก็ไม่เปิดโอกาสให้ก้าวไกลนั้นได้แสดงพยานหลักฐานหรือว่าได้รับรู้เรื่องราวต่างๆที่พวกเขาควรจะรับรู้ในการต่อสู้คดีดังนั้นก้าวไกลยืนยันว่าควรจะต้องมีการไต่สวนคดีวันนี้นะครับคุณชัยธวัฒน์เขาให้สัมภาษณ์แบบนี้ว่าก้าวไกลยังหวังว่าศาลนูนจะเปิดไต่สวนคดีเขายังไม่ถอยความหวังนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือก้าวไกลนะครับได้มีการยื่นพยานบุคคลทั้งหมด10ปากพยานบุคคลที่ก้าวไกลยื่นวันนี้อีกคนหนึ่งน่าสนใจนะครับเป็นพยานซึ่งคนที่เรียนกฎหมายรู้จักกันดีเพราะเป็นอดีตอธิการบดีธรรมศาสตร์นะครับคือศาสตราจารย์ดร.สุรพลนิติไกรพจน์นะครับกลายเป็นคนที่มีชื่อเป็นพยานปากเอกพยานปากใหม่ของพรรคก้าวไกลอย่างเหลือเชื่อนะครับการได้อาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์มานั้นน่าสนใจเพราะหนึ่งอาจารย์สุรพลเป็นอดีตอธิการบดีธรรมศาสตร์เพราะฉะนั้นก็เป็นนักวิชาการที่มีคนนับถือค่อนข้างมากนะครับแต่นอกเหนือจากการได้อาจารย์สุรพลมานะครับอีกประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญคล้ายๆไม่น้อยไปกว่าการเป็นอดีตอธิการบดีคืออาจารย์สุรพลเนี่ยนะครับเป็นที่ปรึกษากกต.เพราะฉะนั้นเราจะเจอคดีที่ค่อนข้างประหลาดนะครับนั่นคือกกต.ยื่นยุบก้าวไกลแต่ที่ปรึกษากกต.คืออาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์นั้นจะมาเป็นพยานให้ฝ่ายก้าวไกลสู้คดียุบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดศาลยอมรับให้มีการไต่สวนนะครับคนไทยจะได้เห็นบรรยากาศการสู้คดีระหว่างพรรคก้าวไกลกับกกต.นะครับที่ถึงพลิกถึงขิงนะครับแล้วก็น่าสนุกมากๆนะครับท่านผู้ชมเขียนว่ากฎหมายย่อยักษ์หายผมไม่ได้เพี้ยนอะไรผิดใช่เป็นมุกนะครับเป็นมุกใช่ไหมครับนะครับน่าจะเป็นมุกครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เราจะเจอการต่อสู้ทางกฎหมายที่ถึงพลิกถึงขิงแล้วก็น่าสนุกนะครับนั่นคือฝ่ายกกต.นะครับซึ่งจะยื่นยุบก้าวไกลนั้นก็ต้องเจอกับก้าวไกลซึ่งมีพยานปากสำคัญคืออาจารย์สุรพลที่เป็นที่ปรึกษาของกกต.ที่ปรึกษากกต.กลายเป็นพยานให้ก้าวไกลแค่นี้ก็มันแล้วนะครับส่วนกกต.ซึ่งมีสุรพลเป็นที่ปรึกษานั้นยื่นยุบพรรคก้าวไกลแค่นี้ก็มันมากขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นศึกนี้น่าสนใจแล้วการได้อาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์มาเป็นพยานนั้นผมเชื่อว่าเป็นสัญญาณนะครับว่าก้าวไกลน่าจะมีโอกาสรอดการยุบพรรคมากขึ้นด้วยเพราะว่าในแง่ขั้วทางการเมืองนั้นต้องยอมรับนะครับว่าอาจารย์สุรพลเนี่ยนะครับไม่ใช่คนซึ่งมีภาพว่าเป็นพวกของพรรคก้าวไกลนะครับอาจารย์สุรพลนั้นในแง่การเมืองนั้นท่านเคยมีตำแหน่งสนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาติในช่วงที่พลเอกประยุทธ์รัฐประหารนะครับช่วงนั้นท่านก็ถูกลูกศิษย์ที่ธรรมศาสตร์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะแต่ว่าอาจารย์สุรพลค่อนข้างใจกว้างนะครับไม่โกรธพวกลูกศิษย์ที่ธรรมศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มปริญญาโทที่ตอนนั้นก็ดุดันแล้วก็หลายคนปัจจุบันไปเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์สุรพลในแง่การเมืองเนี่ยนะครับไม่ใช่คนที่เป็นภาพแนวก้าวไกลไม่ใช่เคยเป็นอดีตอธิการบดีเคยเป็นประธานที่ปรึกษาอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือทปอถ้าผมจำไม่ผิดด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นดูในแง่โปรไฟล์นะครับก็เป็นคนที่ชนชั้นนำในสังคมเนี่ยเกรงใจชนชั้นนำในสังคมรับฟังเคยไปถึงสนช.เคยไปถึงอดีตอธิการบดีธรรมศาสตร์นะครับคอนเน็กชันกับกลุ่มต่างๆในสังคมเนี่ยถือว่ามีไม่น้อยถ้าคนแบบอาจารย์สุรพลมาเป็นพยานในพรรคก้าวไกลนะครับแล้วก็ศาลนะครับยอมให้มีการไต่สวนผมเชื่อว่าเรื่องรอบนี้เราอาจจะมีโอกาสเห็นการพลิกนะครับสู้คดียุบพรรคครั้งสำคัญซึ่งอาจจะทำให้ก้าวไกลนั้นรอดจากการยุบพรรคตามที่กฎหมายต่างๆนั้น
ก็ไม่แทบเปิดแทบไม่เปิดช่องทางให้มีการยุบเขาได้อยู่แล้วนะครับการทำผิดกระบวนการต่างๆเพราะฉะนั้นการได้อาจารย์สุรพลมาถือว่าเรื่องนี้น่าสนใจนะครับมีท่านผู้ชมบอกว่าศาลกับเขาเป็นพวกเดียวกันไม่เกี่ยวนะครับการที่ใครเคยเป็นสนช.ซึ่งเป็นเมื่อ4ปี49มันประมาณเกือบจะ20ปีมาแล้วนะครับไม่เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้แล้วครับอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับแกเคยเป็นสนช.เมื่อ20ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วตอนนั้นศาลรัฐธรรมนูญนี้ยังไม่มีใครเข้าสู่วงจรแบบนี้นะครับแล้วก็ตอนที่แกเป็นเนี่ยนะครับแกเป็นเพราะว่ามันเป็นการดึงอธิการบดีของมหาวิทยาลัยหลักๆทั้งประเทศไปเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นมหิดลไม่ว่าจะเป็นจุฬาตอนนั้นสิ่งที่คนเรียกร้องกันคืออธิการบดีเหล่านี้ควรจะออกนะครับขณะที่ฝ่ายคนที่ตั้งเขาก็อ้างว่าเขาต้องการตั้งอธิการบดีเข้าไปเพื่อให้เป็นคนที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายต่างๆนานาเพราะฉะนั้นมันเถียงกันแบบนี้นะครับมันเถียงกันแบบนี้แกไปไม่ใช่ในฐานะนายสุรพลแต่ไปเพราะตอนนั้นแกเป็นอธิการบดีธรรมศาสตร์และอธิการบดีทั้งหมดก็ไปกันนะครับมันเป็นปัญหาของระบบที่สนช.ตอนนั้นนะครับทีมคณะผู้ยึดอำนาจไปใช้วิธีดึงอธิการบดีเข้ามานะครับซึ่งคนจำนวนที่เป็นอธิการบดีเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีใครปฏิเสธไม่มีใครกล้าปฏิเสธทหารในเวลาแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่อยากให้มองว่าแกเคยเป็นสนช.เมื่อ20ปีที่แล้วเท่ากับแกเป็นพวกเดียวกับศาลชุดนี้ผมคิดว่าอันนั้นเป็นการเชื่อมโยงซึ่งลืมมิติของเวลาไปนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับน่าจับตามองกันนะครับว่าการได้อาจารย์สุรพลมาเนี่ยจะเป็นจุดพลิกเกมหรือไม่อย่างไรผมเชื่อว่ามีโอกาสจะเป็นจุดพลิกเกมอย่างแน่นอนคุณอินดี้ถามว่าคุยเรื่องทับลานหรือยังนะครับยังครับแต่ว่าเดี๋ยวก็จะคุยเรื่องทับลานโดยท่านผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับผมย้ำอีกนิดนึงนะครับว่าหลายท่านนะครับยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้นะครับตอนนี้นะครับมีประมาณโอ้โห 1,300 ท่านฟังผมเพลินนะครับแต่ลืมกดไลค์คลิปนี้รวมทั้งนะครับอาจจะลืมกดติดตาม YouTube ช่องศรีโรจน์ทองนะครับเพราะฉะนั้นฝากด้วยว่าหากท่านดูสดๆอยู่ตอนนี้นะครับฝากกดไลค์คลิปนี้นะครับรวมทั้งฝากกดติดตาม YouTube ช่องศรีโรจน์ทองนะครับด้วยนะครับการกดไลค์คลิปกับการกดติดตามจะช่วยเพิ่มการมองเห็นนะครับนอกเหนือจากการสนับสนุนด้วยวิธีอื่นๆนะครับนั่นก็คือการสแกน QR Code นะครับหรือว่าธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี0072977068นะครับหรือการโอนผ่านระบบสเฟอร์นะครับหรือการสมัครสมาชิกรายเดือนเข้าไปที่ข้องความที่ผมปักหมุดเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดกันนะครับเราชวนทุกคนมาเป็นสมาชิกรายเดือนกันนะครับเพื่อสร้างช่องนี้ให้แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่องแชทมีท่านผู้ชมคือคุณอาการิบอกว่าสมัยอาจารย์สุรพลเป็นอธิการบดีแกจะเดินตรวจรอบมหาวิทยาลัยนักศึกษาพบเจอได้ง่ายมากค่ะอีกท่านนึงนะครับเป็นมุมมองท่านผู้ชมที่ดูกันนะครับเพราะฉะนั้นมูฟเนี้ยของพรรคก้าวไกลน่าสนใจนะครับว่าเขาจะสู้คดีอย่างไรนะครับแล้วก็มีความหวังหรือไม่ผมคิดว่าน่าสนใจและผมคิดว่ามีนะครับความเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลอื่นๆที่น่าจับตานะครับก็คือความเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องจากเรื่องสัปดาห์ที่แล้วที่ก้าวไกลทำเรื่องสำคัญ2เรื่องซึ่งต้องบอกว่าเมื่อก้าวไกลทำแล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือรัฐบาลเศรษฐาไปไม่เป็นถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องที่1คือการที่คุณเศรษฐาโดดประชุมสภาไม่ยอมมาประชุมสภาเอาเวลาซึ่งควรจะประชุมสภานะครับตอบกระทู้ของประชาชนไปทำกิจกรรมทาสีนะครับกับคุณชัชชาตินะครับหรืออาจารย์ชัชชาติมีคนตั้งคำถามเยอะนะครับคุณเศรษฐาแยกแยะความสำคัญของเรื่องต่างๆได้หรือไม่นะครับผมไม่สามารถบอกได้ว่าคุณเศรษฐาแยกแยะความสำคัญของเรื่องต่างๆได้หรือเปล่าหรือว่าคุณเศรษฐามองว่าการตอบสภาและการทาสีอะไรสำคัญมากกว่ากันแต่ว่าแน่นอนว่ามันเกิดคำถามว่าคุณเศรษฐาจงใจเบี้ยวการตอบกระทู้ของพรรคก้าวไกลหรือเปล่านะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับพรรคก้าวไกลเสนอเรื่องสำคัญมากขึ้นไปอีกนั่นคือขอให้มีการเพิ่มวันประชุมสภาแล้วก็ปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยนะครับของคุณเศรษฐานั้นก็ประกาศไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มวันประชุมสภาโจมตีก้าวไกลว่าเจ้าไกลเพิ่มวันประชุมสภาว่าก้าวไกลหิวแสงอยากดังผมก็เพิ่งทราบว่าในโลกของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับการที่ตัวแทนประชาชนอยากจะทำงานให้เต็มที่กลายเป็นการถูกรัฐบาลโจมตีว่าการเปิดประชุมสภาคือพฤติกรรมของความหิวแสงนะครับก้าวไกลทำสองเรื่องซึ่งเปลือยท่าแท้วิธีคิดของรัฐบาลออกมาทั้งหมดนะครับสัปดาห์นี้นะครับคุณเอิร์ธวันนี้ก็มีการตั้งคำถามกับรัฐบาลต่อไปอีกครั้งหนึ่งถึงเรื่องของการโดดประชุมสภานะครับของการไม่มาตอบคำถามของกระทู้ต่างๆในสภานะครับคุณเอิร์ธปกรณ์วุฒิบอกว่าสัปดาห์นี้เศรษฐามาตอบคำถามบ้างเถอะ
เลิกคิดได้แล้วว่าฝ่ายค้านหลอกด่าถามต่อไปนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญกับฝ่ายนิติบัญญัติต่างๆแค่ไหนแล้วก็พูดด้วยว่าในวันที่10เนี่ยนะครับจะพิจารณายกเลิกคำสั่งคสช.เกี่ยวกับกฎหมายจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับมาดูกันว่าคุณเศรษฐาจะมาหรือไม่นะครับที่ผ่านมาก็ปิดประชุมมานานทุกคนทราบว่าร่างกฎหมายที่เข้าสภาหลังเปิดประชุมมีอะไรนะครับหวังว่ารัฐบาลคงจะมีความพร้อมนะครับในการเตรียมการอย่าเอากฎหมายที่รัฐบาลไม่พร้อมไปซุกในครม.โดยอ้างว่าเป็นกฎหมายการเงิน60วันที่ผ่านมานะครับเล่ห์เหลี่ยมรัฐบาลคืออ้างว่ากฎหมายต่างๆที่รัฐบาลไม่พร้อมนั้นขอเอาเข้าครม.60วันแล้วเอาไปดองแล้วปล่อยให้กฎหมายตกไปเอิร์ธปกรณ์วุฒิส.ส.สมัยที่2รู้ทันถามรัฐบาลว่าอย่าใช้มุกแบบนี้อีกนะครับอย่าเอากฎหมายไปดองเพราะกฎหมายหลายอย่างที่ฝ่ายค้านต้องการเสนอนั้นเป็นกฎหมายที่ประชาชนได้ประโยชน์แต่รัฐบาลไม่ได้เขียนรัฐบาลไม่ได้ทำดังนั้นรัฐบาลใช้วิธีคว่ำกฎหมายด้วยการเอากฎหมายไปดองนะครับไม่สนใจความเดือดร้อนของประชาชนที่รอกฎหมายสนใจแค่คะแนนนิยมของรัฐบาลนะครับมีการเปิดเผยต่อนะครับว่ากระทู้ที่จะถามรัฐบาลในวันที่11เนี่ยได้แจ้งไปยังวิรัฐบาลแล้วนะครับคราวนี้น่าจะมันแล้วก็จะเป็นศึกสำคัญเพราะว่าจะเป็นบิ๊กแมชนะครับระหว่างนายเศรษฐาทวีสินนะครับกับคุณสิริกัญญาตันสกุลนะครับเศรษฐาทวีสินกับสิริกัญญานั้นสสราทั้งคู่นะครับที่ผ่านมานั้นองค์คยพของนายเศรษฐาทวีสินมักจะโจมตีคุณสิริกัญญานะครับด้วยเรื่องทางเพศนะครับพิธีกรในช่องซึ่งเชื่อมโยงกับพรรคเพื่อไทยเคยโจมตีคุณสิริกัญญาอย่างกลายเป็นตำนานของการหยาบคายเอาชื่อสิริกัญญานะครับไปเปรียบเทียบด้วยเรื่องทางเพศอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าเมื่อพิธีกรคณะดังกล่าวไปอยู่ช่อง11นั้นการเอาชื่อสิริกัญญาไปโจมตีด้วยเรื่องเปรียบเทียบกับเรื่องเพศจะคืบคานข้ามสะพานลอยไปยังช่อง11ต่อหรือไม่นะครับแต่พฤติกรรมนี้นะครับไม่ใช่สิ่งที่สังคมประสงค์จะเห็นนะครับสัปดาห์นี้นะครับพรรคก้าวไกลจัดบิ๊กแมชนะครับเตรียมให้สิริกัญญาตั้งกระทู้ถามนายเศรษฐาทวีสินเรื่องมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้น่าจะมันนะครับถ้าสิริกัญญาตั้งกระทู้ถามเรื่องเศรษฐกิจนะครับแล้วนายเศรษฐาทวีสินไม่กล้าตอบมันก็แปลว่าสิ่งที่องคาพยพต่างๆของพรรคเพื่อไทยได้โจมตีสิริกัญญาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่สิริกัญญาบ้านไม่รวยเท่านายเศรษฐาเพราะฉะนั้นเมื่อบ้านไม่รวยเท่านายเศรษฐาสิริกัญญาไม่มีสิทธิ์และเป็นรัฐมนตรีอย่างนายเศรษฐาสร้างวาทกรรมดูถูกคนไม่มีฐานะร่ำรวยครอบครัวทั้งประเทศนะครับคุณเศรษฐาโชคดีที่เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยคุณแพทองธารโชคดีที่เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยมีเงินคาบช้อนเงินช้อนทองตั้งแต่เกิดแต่การคาบช้อนเงินช้อนทองตั้งแต่เกิดไม่ได้แปลว่าคุณเศรษฐาและคุณแพทองธารเป็นเทวดามาเกิดและมีความสามารถตั้งแต่เกิดขึ้นมาไม่ใช่ความสามารถของบุคคลขึ้นอยู่กับความมานะขึ้นอยู่กับการเล่าเรียนขึ้นอยู่กับการขวนขวายหาความรู้ขึ้นอยู่กับการพูดคุยกับคนเก่งไม่ใช่ขึ้นอยู่กับการเกิดมาในครอบครัวที่พ่อแม่ร่ำรวยมีทรัพย์สินมหาศาลเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นนะครับองค์คาพยพของฝั่งเพื่อไทยฝั่งรัฐบาลเคยด้อยค่าสิริกัญญาว่าสิริกัญญาคุณมันลูกคนจนคุณไม่ใช่คนที่เกิดมาในครอบครัวร่ำรวยไม่เหมือนแพทองธารไม่เหมือนเศรษฐาเศรษฐาเป็นรัฐมนตรีครั้งได้แพทองธารเป็นได้เพราะเขาเกิดมารวยแต่สิริกัญญาไม่รวยมีบัญชีทรัพย์สินแค่ 4-5 ล้านกระจอกเกินกว่าจะเป็นรัฐมนตรีครั้งวาทกรรมอุบาทแบบนี้นะครับไม่เคยมีที่ไหนในโลกวาทกรรมที่ดูถูกประชาชนแบบนี้ไม่เคยมีที่ไหนโลกจนเพิ่งเกิดขึ้นในรัฐบาลนี้แม้กระทั่งในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับการด้อยค่าฝ่ายค้านว่าไม่ควรเป็นรัฐบาลเพราะไม่ได้เกิดในครอบครัวร่ำรวยเนี่ยไม่เคยเกิดในยุคพลเอกประยุทธ์นะครับแต่ในยุคนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่การโจมตีฝ่ายค้านว่าไม่ควรเป็นรัฐบาลเพราะพ่อแม่ไม่รวยเนี่ยเพิ่งเกิดในยุครัฐบาลนี้นะครับโดยองค์คาพยพของรัฐบาลนี้เพราะวันศุกร์วันที่10คือวันพุธที่จะถึงนี้นะครับเป็นบิ๊กแมชนะครับองค์คาพยพของรัฐบาลโจมตีสิริกัญญายากจนจนไม่มีปัญญาเป็นรัฐมนตรีครั้งวันนี้เราจะได้ดูกันในวันพุธว่าสิริกัญญาลูกประชาชนที่ขวนขวายมานะภาคเพียรเรียนหนังสือนะครับจนได้ไปเรียนที่ฝรั่งเศสนะครับไม่ใช่เกิดมาในตระกูลร่ำรวยนะครับแต่เป็นเด็กดีตั้งใจเรียนตั้งแต่เรียนปริญญาตรีเนี่ยนะครับตั้งคำถามกับนายเศรษฐาทวีสินซึ่งองค์คาพยพทั้งหมดบอกว่าเกิดมารวยเหมาะแล้วที่จะเป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยผมอยากรู้ว่าในวันพุธนะครับที่สิริกัญญานางสาวสิริกัญญาจะถามนายเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะครับ
นางสาวสิริกัญญานะครับซึ่งถูกดูถูกโดยองค์การยกของพรรคเพื่อไทยในวันที่11นะครับวันพฤหัสเนี่ยนะครับนายเศรษฐาทวีสินจะกล้ามาตอบหรือเปล่าผมอยากดูที่สุดว่าในวันที่11กันยานั้นนายเศรษฐาทวีสินจะกล้ามาตอบคำถามตอบกระทู้ของนางสาวสิริกัญญาซึ่งองค์การเป็นของพรรคเพื่อไทยเคยด้อยค่าว่าเป็นลูกคนจนหรือเปล่านะครับอยากเห็นนะครับวันนั้นประชาชนจะได้รู้ว่านายรัฐมนตรีซึ่งองค์คาพยพนั้นดูถูกคนอื่นว่ายากจนไม่เหมาะเป็นรัฐมนตรีคลังนั้นฝั่งนายกนะครับซึ่งเกิดมาบนกองเงินกองทองจะกล้ามาตอบคำถามของลูกประชาชนคนหนึ่งกลางสภาหรือเปล่าหรือจะใช้วิธีนะครับเอาลูกน้องมาตอบคำถามแทนในยุคพลเอกประยุทธ์นะครับเราเห็นปรากฏการณ์ตลกที่พลเอกประยุทธ์ไม่กล้ามาตอบคำถามในสภานะครับพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลอนาคตใหม่ถามพลเอกประยุทธ์เรื่องกลาโหมที่ไล่ส่งพลเอกชัยชาญช้างมงคลมาตอบ4ปีรวดวันนี้นะครับวันนี้เราจะได้เห็นว่าคุณเศรษฐาและพรรคเพื่อไทยซึ่งเคยด่าพลเอกเป็นเรื่องความขี้ขลาดการไม่กล้าตอบคำถามในสภานะครับวันพฤหัสนี้นางสาวสิริกัญญาจะถามนายเศรษฐาเราจะได้เห็นกันว่านายเศรษฐาจะมีความกล้ามาตอบนางสาวสิริกัญญาหรือนายเศรษฐาจะมีความคล้ายคลึงกับประยุทธ์นั่นคือไม่กล้ามาตอบนะครับแล้วส่งลูกน้องนะครับสุกลิ้วล้อบริวารมาตอบแทนในวันที่11กรกฎาคมนะครับผมพูดเป็นวันพุธแต่ว่าตอนหลังแก้แล้วนะครับว่าเป็นวันที่11กรกฎาคมนะครับวันพุธวันพฤหัสนะครับขอโทษทีนะครับพูดผิดนะครับ11กรกฎาคมคือวันพฤหัสเพราะฉะนั้นบิ๊กแมตช์นี้น่าติดตามนะครับว่าเศรษฐาจะกล้ามาตอบสิริกัญญาหรือไม่แต่ก้าวไกลขยำนะครับว่ามันต้องเป็นนายกเท่านั้นที่มาตอบเพราะว่าจะถามเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตโอ้โหก้าวไกลจะถามเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตผมว่าไม่มาแล้วครับถ้าอย่างเงี้ยคุณเล่นบอกการบ้านบอกคำถามมาก่อนคุณคิดว่าคุณเศรษฐาจะมาตอบไหมครับจะถามดิจิตอลวอลเล็ตกับเศรษฐาในสภาผมว่าไม่มาแล้วครับถ้าอย่างเงี้ยไม่ต้องพูดแล้วครับเล่นบอกเขาก่อนอย่างเงี้ยเขาไม่กล้ามาแล้วนะครับเขาจะกล้ามาได้ยังไงนะครับผมว่าถ้าผมประเมินนะครับวันพฤหัสที่จะถึงนี้คุณเศรษฐาไม่กล้ามาตอบคำถามนางสาวสิริกัญญาในสภาเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับบิ๊กแมชนะครับวันที่11นะครับสิริกัญญาถามเศรษฐาดิจิตอลวอลเล็ตก้าวไกลบอกว่าเศรษฐาเท่านั้นที่ต้องมาตอบนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าจะถามปัญหาปากท้องประชาชนอื่นๆเรื่องค่าไฟนะครับเพราะตอนนี้ค่าไฟแพงนะครับก้าวไกลย้ำอีกครั้งว่าคุณเศรษฐาต้องมาตอบเพราะคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นหัวหน้ารัฐบาลนะครับคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นคนที่ดูแลนโยบายพลังงานด้วยเพราะฉะนั้นคุณเศรษฐาจะต้องมาตอบด้วยตัวเองนะครับแล้วอย่าหนีอีกนะครับอาทิตย์ที่แล้วคุณเศรษฐาบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะหนีว่างจะมาคราวนี้นะครับก้าวไกลยื่นจดหมายท้าแล้วว่าสิริกัญญาจะถามนายเศรษฐานายเศรษฐารู้แล้วว่าจะโดนถามจะกล้ามาหรือเปล่านะครับหรือจะอ้างว่ามีธุระไม่ขอมาหรือจะเสกธุระแล้วไม่มาอีกนะครับน่าติดตามมากๆนะครับว่าคุณเศรษฐาจะมาหรือไม่คุณเศรษฐาจะหนีไปทาสีที่ไหนอีกหรือเปล่าคราวที่แล้วหนีไปทาสีคราวนี้ต้องดูกันนะครับคุณเศรษฐาจะเอาการตอบกระทู้ไปทาสีที่ไหนหรือเปล่าแล้วอ้างว่าติดภารกิจเร่งด่วนนะครับเพราะฉะนั้นก้าวไกลเล่นเรื่องใหญ่นะครับเปิดบิ๊กแมชเศรษฐาสิริกัญญาท้ารบดิจิตอลวอลเล็ตในวันที่11นะครับรวมทั้งเรื่องนโยบายพลังงานค่าไฟด้วยนะครับแต่ก้าวไกลก็ย้ำนะครับว่าอยากให้นายกมาชี้แจงเองเพราะว่าการชี้แจงในสภาเป็นโอกาสที่นายกจะสื่อสารกับประชาชนอย่าคิดว่าฝ่ายค้านจะฉวยโอกาสหลอกดานะครับถ้านายกทำงานตลอดก็มาชี้แจงได้อยู่แล้วนี่เอิร์ธปกรณ์วุฒิเขาพูดเอาไว้เพราะว่าฝ่ายค้านเนี่ยอยากรู้ไม่ได้อยากหลอกดาหลายครั้งก็ไม่รู้ว่าในครม.ทำอะไรต่างๆนานานะครับแล้วย้ำอีกนะครับว่าก้าวไกลขอเพิ่มวันประชุมสภานะครับอีกเพราะตอนนี้มันมียติค้างเยอะมีปัญหาประชาชนเยอะนะครับดังนั้นขอเพิ่มวันประชุมสภาได้หรือไม่นะครับอาจจะขอเพิ่มสักหนึ่งครั้งภายในเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าก็ได้นะครับแล้วก็ย้ำอีกว่าหลายประเทศเนี่ยเขาประชุมกัน5วันต่อสัปดาห์นะครับแต่ของเราเนี่ยนะครับ2วันต่อสัปดาห์นะครับมันก็น้อยเกินไปจริงๆนะครับทีนี้เพื่อไทยหรือรัฐบาลจะทำหรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่มีใครตอบได้นะครับเพราะเพื่อไทยก็โจมตีไว้แล้วว่าแนวคิดในการเพิ่มวันประชุมสภานั้นเป็นแนวคิดของคนที่อยากดังหิวแสงหาเสียงนะครับฟังแล้วในโลกของเพื่อไทยเนี่ยมันกับคนที่ไม่หิวแสงเนี่ยจะต้องขยันจะต้องขี้เกียจประชุมสภามาตรฐานของเพื่อไทยวันนี้ก็แปลกๆหลายเรื่องนะครับซึ่งก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับการขยันประชุมสภาถูกเพื่อไทยด่าว่าเป็นพวกอยากได้หน้านะครับราวกับว่าเพื่อไทยจะบอกว่าคนขี้เกียจประชุมสภาเป็นตัวอย่างของนักการเมืองที่ดีนะครับซึ่งผมไม่รู้เพื่อไทยคิดอย่างนี้หรือเปล่าแต่ฟังแล้วเนี่ยมันทำให้คิดได้แบบนั้นนะครับ
การที่เพื่อไทยหรือรัฐบาลไม่ยอมมาตอบกระทู้ในสภาเนี่ยครับเป็นสิ่งที่สื่อรุ่นใหญ่อย่างคุณสุชัยเองเนี่ยก็วิจารณ์อย่างดุเดือดนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับผมดูรายการนะครับคุยให้คิดนะครับในไทย PBS เนี่ยนะครับคอยฟังนะครับว่าคนรุ่นคุณสุชัยหรือว่าพี่วีระนะครับพี่วิสุทธ์ต่างๆเนี่ยจะวิจารณ์รัฐบาลว่าอย่างไรนะครับมีประเด็นนึงที่พูดไว้แล้วน่าสนใจนะครับคุณสุทธิชัยเนี่ยนะครับเขาพูดว่ารัฐบาลโดยเฉพาะยิ่งคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับไม่ควรหนีสภาควรมองว่าการประชุมสภาเนี่ยเป็นภารกิจหนึ่งของผมเป็นนายกแล้วควรมองต่อนะครับว่าการมาประชุมสภานั้นคือการชี้แจงที่จะเข้าถึงประชาชนได้ดีที่สุดผมเห็นด้วยกับคุณสุทธิชัยอย่างเต็มเปี่ยมนะครับว่าคุณสุทธิชัยพูดถูกนะครับแต่มีข้อน่าสังเกตเรื่องนึงนะครับว่าคุณสุทธิชัยพูดประเด็นนึงเอาไว้ว่าเทียบกับการไปออกรายการข้างเดียวใน NBT ก็คือช่อง11นะครับช่องของกรมประชาสัมพันธ์ช่องของรัฐบาลนะครับคุณเศรษฐาไปออก NBT เนี่ยไม่ได้ผลหรอกเพราะเป็นการออกที่มีแต่พวกเดียวกันเองถามแล้วก็มีแต่พวกเดียวกันเองตอบถามเองตอบเองไม่มีใครดูจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปคุยกันแต่ตอนนี้ดูก่อนนะครับว่าท่านผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้กดไลค์เท่าไหร่นะครับขอบคุณนะครับ 1,500 ท่านที่กดไลค์คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มีประมาณ 1,300 ท่านที่ดูอยู่แล้วเพลินนะครับอาจจะลืมกดไลค์คลิปนี้ดังนั้นก็ผมก็ต้องเชิญชวนนะครับอีกประมาณ 1,300 ท่านที่ลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็อาจจะลืมกดติดตาม YouTube ช่องศิโรจน์ผมด้วยว่าผมอยากจะชวนทุกคนมาสนับสนุนผมนะครับเพราะผมทำช่องนี่ผมทำเองคนเดียวจริงๆนะครับไม่ได้มีใครช่วยผมนะครับงั้นผมอยากจะชวนมาสนับสนุนผมแบบที่ไม่รบกวนตังค์ใครเลยนะครับนั่นคือกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็กดติดตาม YouTube ช่องศิโรจน์ทอล์คเพราะว่ายิ่งกดติดตามเยอะมันจะช่วยเพิ่มการมองเห็นนะครับแล้วยิ่งช่วยเพิ่มการมองเห็นนะครับเนื้อหาที่มันเป็นประโยชน์เนี่ยมันก็จะไปสู่คนอื่นๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าฟังเพลินอยู่แล้วนะครับผมขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปนี้เข้าไปใต้ YouTube ช่องนี้หรือ Facebook ที่ดูอยู่นะครับกดไลค์นะครับหลังจากกดไลค์เสร็จนะครับกดติดตาม YouTube ศิโรจน์ทอล์คแล้วก็กดติดตาม Facebook ศิโรจน์คล้ำไพบูลย์นะครับหรือว่าหากท่านอยากจะสนับสนุนนะครับด้านการทำงานด้านอื่นๆนะครับสแกน QR code นะครับสนับสนุนผมได้นะครับหรือธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี0072977068สนับสนุนผมได้นะครับรวมทั้งในช่องซุปเปอร์แชทนะครับด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณนิโคลาลีอุเชนเล้งรัตดาวิษณุคุณซักกะลีสนับสนุนเข้ามาด้วยขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับยังไม่เห็นนะครับว่าคุณนิติพลกับคุณอภิชาติมาหรือยังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันคุณนิติพลคุณอภิชาติคุณธนกันหรือว่าคุณรัชดาตั้งท่านอื่นๆนะครับที่จะเข้ามากันขอบคุณท่านที่สนับสนุนใน QR Code และธนาคารกสิกรไทย0072977068ด้วยนะครับประเด็นของคุณสุทธิชัยเนี่ยน่าสนใจนะครับว่าถ้ารัฐบาลอยากจะให้ประชาชนเข้าใจรัฐบาลทำอะไรเนี่ยไปสภาไปตอบกระทู้ในสภาแต่สิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ทำไม่ใช่การตอบกระทู้ในสภารัฐบาลในพระอย่างนี้คุณเศรษฐานะครับเลือกทำสิ่งที่คล้ายๆพลเอกประยุทธ์นะครับนั่นก็คือใช้สถานีโทรทัศน์ของรัฐนะครับเป็นเครื่องมือของรัฐบาลสถานีโทรทัศน์ของรัฐคือกรมประชาสัมพันธ์นั้นเป็นเครื่องมือของรัฐในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์กับประชาชนทุกฝักทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นคนเห็นต่างกับรัฐบาลหรือคนเห็นด้วยกับรัฐบาลสถานีโทรทัศน์อย่างช่อง11นั้นเป็นหน่วยงานราชการนะครับเพราะเมื่อเป็นหน่วยงานราชการนั้นช่อง11เหมือนกับโรงพยาบาลเหมือนกับโรงเรียนนะครับเราจะปล่อยให้โรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่งบริการเฉพาะคนเลือกรัฐบาลไม่ได้เราจะปล่อยให้โรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งนั้นบริการเฉพาะลูกหลานของรัฐบาลไม่ได้เพราะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือโรงเรียนองค์กรเหล่านี้อยู่ด้วยภาษีของประชาชนทั้งที่เลือกรัฐบาลและไม่ได้เลือกช่อง11ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเปรียบช่อง11เป็นเหมือนกับโรงพยาบาลหรือโรงเรียนวันนี้สิ่งที่เห็นก็คือช่อง11ซึ่งมาจากภาษีของคนทุกฝ่ายนะครับเงินเดือนพนักงานเงินเดือนพิธีกรทุกคนในช่อง11นั้นมาจากภาษีประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเลือกเพื่อไทยหรือไม่เลือกชอบหรือชังรัฐบาลแต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้คือคุณเศรษฐาและพรรคเพื่อไทยใช้ช่อง11ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ของรัฐไม่ต่างกับโรงพยาบาลและโรงเรียนนั้นเป็นเครื่องมือพูดข้างเดียวของฝั่งรัฐบาลนะครับใช้คุณเศรษฐาตอบคำถามผ่านช่อง11แล้วก็ใช้พิธีกรหรือเครือข่ายของรัฐบาลถามคุณเศรษฐามันกลายเป็นการใช้สถานีโทรทัศน์ของรัฐเป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์รัฐบาลโดยคนของรัฐบาลถามรัฐบาลและตอบคำถามแบบอวยรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นสวนทางกับสิ่งที่คุณชัยพูดนะครับว่า
รัฐบาลควรจะไปตอบคำถามในสภาดีกว่าไป NBT แต่สิ่งที่รัฐบาลทำวันนี้คือไป NBT ให้ลูกน้องรัฐบาลถามรัฐบาลแต่ไม่ให้ฝ่ายค้านหรือคนที่เห็นต่างรัฐบาลสามารถออกช่องนี้ได้ในลักษณะเดียวกันเปลี่ยนสถานีโทรทัศน์ของรัฐเป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลไม่ต่างกับการเปลี่ยนนะครับโรงเรียนที่ควรจะให้บริการทุกคนเป็นโรงเรียนซึ่งให้บริการลูกหลานรัฐบาลไม่ต่างกับการเปลี่ยนโรงพยาบาลซึ่งควรจะให้ประชาชนทุกคนใช้ได้เป็นโรงพยาบาลที่ให้เฉพาะลูกหลานของรัฐบาลทำอย่างนั้นไม่ได้วันนี้บรรยากาศการใช้สื่อของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยมันเริ่มมีความคล้ายคลึงกับพลเอกประยุทธ์นะครับนั่นก็คือมีการใช้สื่อของรัฐเป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อนะครับของรัฐบาลใช้สถานีโทรทัศน์ของรัฐนั้นเป็นเครื่องมือในการให้ข้อมูลด้านเดียวจากฝั่งรัฐบาลนายกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกนั้นฝ่ายค้านอย่างเพื่อไทยไม่เคยได้มีโอกาสออกช่อง11นายกพลเอกประยุทธ์นั้นฝ่ายค้านหรือนักวิชาการที่เห็นต่างจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่เคยได้มีโอกาสออกจากช่อง11ออกช่อง11วันนี้ในยุคคุณเศรษฐาทวีสินพฤติกรรมแบบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันแตกต่างอยู่นิดเดียวนะครับก็คือยังไม่เหิมเกริมถึงขั้นถ่ายทอดสดทุกช่องให้คนดู6โมงเย็นเหมือนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับยังละอายยังกระด่างใจไม่กล้าทำขนาดถ่ายทอดทุกช่องทุกวันให้คนดูอย่างพลเอกประยุทธ์แต่ในแง่ทิศทางการใช้สื่อนั้นดูเหมือนจะไม่มีความต่างกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่แหละครับสถานการณ์ในบ้านเรานะครับซึ่งไม่ดีนะครับเราต้องย้ำนะครับว่าเรื่องแบบนี้ไม่ว่ารัฐบาลไหนทำนั้นไม่ควรจะเกิดขึ้นทั้งสิ้นนะครับในอดีตนะครับพรรคเพื่อไทยเองก็เคยวิจารณ์รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เรื่องการใช้ช่อง11เป็นเครื่องมือของรัฐบาลนะครับผมก็หวังว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยเมื่อเป็นรัฐบาลแล้วจะไม่ลืมว่าเพื่อไทยเคยพูดอะไรจะไม่ลืมว่าเพื่อไทยเคยวิจารณ์พลเอกประยุทธ์อย่างไรและจะไม่ทำแบบที่เคยวิจารณ์พลเอกประยุทธ์ด้วยตัวเองนะครับมันการเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลวันนี้เราเห็นภาพใหญ่ๆเป็นแบบนี้คือเขาเริ่มเคลื่อนไหวในเชิงรุกต่อให้เขาจะโดนคดียุบนะครับเขาเคลื่อนไหวในแง่กฎหมายนะครับมีการดึงคนอย่างอาจารย์สุรพลมาเป็นพยานนะครับซึ่งอาจารย์สุรพลในแง่วิชาการนั้นก็ต้องถือว่านะครับอันนี้พูดด้วยความสัตย์จริงนะครับอาจารย์สุรพลตอนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนั้นก็เป็นนักวิชาการหนุ่มรุ่นเดียวกับอาจารย์นครินทร์ซึ่งปัจจุบันเป็นประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับอาจารย์สุรพลถือว่าเป็นนักนิติศาสตร์รุ่นใหม่ที่โดดเด่นในช่วงทศวรรษ2520นะครับซึ่งช่วงนั้นอาจารย์นครินทร์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในรัฐศาสตร์นักรัฐศาสตร์ที่โดดเด่นเพราะฉะนั้นการได้อาจารย์สุรพลมาเป็นพยานสำหรับผมแล้วสนุกเพราะอาจารย์สุรพลเป็นที่ปรึกษากกตนะครับอาจารย์สุรพลเป็นที่ปรึกษาของกกต.ซึ่งเป็นคนยื่นยุบก้าวไกลและอาจารย์สุรพลในแง่วิชาการเนี่ยมีบารมีมากพอที่อาจารย์นครินทร์หรือตุลาการศาลนุนเนี่ยจะฟังนะครับน่าสนใจนะครับว่าอะไรทำให้อาจารย์สุรพลกล้ามาเป็นพยานในก้าวไกลแต่ว่าอย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เราน่าจะพูดได้ว่ามันมีสัญญาณที่ดีสำหรับการสู้คดียุบพรรคของพรรคก้าวไกลนะครับซึ่งเขาก็ยืนยันนะครับว่าเขาทำงานต่อเนื่องนะครับสิริกัญญาจะมีบิ๊กแมตช์วันที่11กับนายเศรษฐาทวีสินต้องดูว่านายเศรษฐาจะมาตอบนางสาวสิริกัญญาหรือไม่นะครับขณะที่การเลือกตั้งท้องถิ่นต่างๆเมื่อวานนี้คุณเทงนะครับก็ประกาศแล้วว่าก้าวไกลพร้อมส่งอย่างต่ำ20จังหวัดนะครับแล้วเขาไปจัดกิจกรรมที่จังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งก็เป็นรังนึงที่ฝั่งเพื่อไทยเคยชื่อว่าเป็นพื้นที่ของพรรคเพื่อไทยนะครับสิริกัญญาก็ไปนะครับการรุกเชิงเลือกตั้งท้องถิ่นวันนี้ก้าวไกลเขาทำจริงนะครับเขาลงพื้นที่จริงแล้วไม่ใช่ลงพื้นที่แค่ช่วงเลือกตั้งเรื่องแสวงหาอำนาจแต่เขาลงพื้นที่แม้กระทั่งในช่วงเวลาที่มันไม่ได้มีการเมืองที่ร้อนแรงเขาก็ลงไปทำพื้นที่กับประชาชนเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับน่าสนใจว่าก้าวไกลเนี่ยครับเขาไม่ถอยการทำงานนะครับแล้วก็เขามีการขยับนะครับได้ตัวละครสำคัญคืออาจารย์สุรพลมาในสภาสัปดาห์นี้วันพฤหัสเราจะเห็นสิริกัญญาตั้งคำถามกับคุณเศรษฐาถ้าคุณเศรษฐาไม่มาภาษามวยก็คือคุณเศรษฐาเสียมันมีสำนวนนะครับเสียอะไรครับท่านที่รู้ว่าเสียอะไรลองพูดเข้ามาก็ได้นะครับเพราะว่าผมไม่อยากพูดเองนะครับผมกลัวคนจะหาว่าเป็นคำหยาบนะครับอาจจะหมายถึงเสียแมวอาจจะหมายถึงเสียนกนะครับอาจจะหมายถึงเสียไก่นะครับอาจจะหมายถึงเสียเป็ดนะครับผมไม่ทราบนะครับว่าจะเสียอะไรนะครับแต่ถ้าสิริกัญญาถามแล้วคุณเศรษฐาไม่มาวันนั้นเสียนะครับไม่รู้เสียแมวเสียปลาเสียเต่าเสียกระต่ายเสียนกเสียเป็ดไม่ทราบนะครับเพราะฉะนั้นบิ๊กแมชพฤหัสนะครับถ้าเศรษฐามามันแต่ถ้าเศรษฐาไม่มามันที่สุดผมพูดตรงๆใจนึงอยากให้คุณเศรษฐามาแต่อีกใจนึงก็อยากเห็นคุณเศรษฐาไม่มา
แล้วอยากจะดูว่าในมุกที่จะไม่มาเนี่ยจะอ้างว่าไปกิจกรรมอะไรผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าน่าจะมันอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมาลุ้นกันในวันพฤหัสนี้กันนะครับว่าจะเกิดอะไรนะครับท่านผู้ชมก็ตอบกันเข้ามานะครับว่าถ้าสิริกัญญาถามแล้วคุณสภาไม่ตอบนั้นจะหมายถึงเสียอะไรบางคนบอกว่าเสียรังวัดบางคนบอกว่าเสียประทองบางคนบอกว่าเสียหน้าบางคนบอกว่าเสียเหลี่ยมบางคนบอกว่าเสียใจนะครับบางคนบอกว่าเสียใจแย่เลยบางคนบอกว่าเสียปูนะครับเสียปูไม่รู้แปลว่าอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ความเห็นหลากหลายกันนะครับก็ลองตอบกันเข้ามาดูแล้วกันเสียเวก้าเวก้าคืออะไรครับไม่รู้นะครับเสียเวก้าแปลว่าอะไรที่ผมตามไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละครับการเมืองวันพฤหัสเนี่ยร้อนแรงแล้วมันเสียงแน่นอนนะครับสำหรับท่านที่ดูอยู่ผมย้ำอีกครั้งนะครับว่าขอบคุณทุกคนที่ดูอยู่นะครับขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ขอบคุณทุกคนที่กดแชร์นะครับแล้วก็ทุกคนที่กดติดตาม YouTube ศิโรจน์ทองรวมทั้งธนาคารกสิกรทาง Facebook Fanpage ศิโรจน์ค้าไพบูลย์นะครับฝากอีกครั้งนึงว่าใครที่ดูอยู่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับกดแชร์คลิปนี้กันตอนนี้ก็ประมาณนะครับ 2,000 คนกดไลค์เรียบร้อยแต่ประมาณ 1,000 คนลืมกดนะครับฝากนิดนึงว่าใครที่ลืมกดนั้นช่วยกดนะครับกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็กดติดตามทั้ง YouTube ศิโรจน์ทอล์คหรือ Facebook Fanpage ศิโรจน์ค้ามไพบูลย์นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ท่านกดไลค์เนี่ยครับมันก็ผมจัดรายการเนี่ยมันจัดคนเดียวเพราะสังเกตว่าเวลาผมจัดผมจะคอยมองตลอดว่ามีคนกดไลค์มากขึ้นไหมมีคนกดติดตาม YouTube มากขึ้นไหมถ้ากดไลค์เยอะกดติดตามเยอะก็มีกำลังใจนะครับการทำงานคนเดียวเนี่ยมันต้องการกำลังใจนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งท่านผู้ชมกดไลค์เยอะกดติดตามเยอะนะครับกด YouTube ศิโรจน์ทอล์คหรือ Facebook Fanpage ศิโรจน์ค้ามไพบูลย์เยอะๆเนี่ยกำลังใจมันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากให้ผมมีกำลังใจในการทำงานเยอะๆก็ช่วยกันกดไลค์นะครับหรือกดติดตาม YouTube ศิโรจน์ทอล์คเยอะๆรวมทั้งสนับสนุนด้วยการสแกน QR Code นะครับหรือว่าธนาคารกสิกรไทยนะครับ0072977068นะครับหรือว่าสนับสนุนมาทางช่องซุปเปอร์แชทนะครับก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ก็มีหลายท่านสนับสนุนเข้ามาในธนาคารกสิกรไทย0072977068นะครับขอบคุณมากๆนะครับหลายท่านเลยนะฮะขออนุญาตขอบคุณท่านที่สนับสนุนมาทางธนาคารกสิกรไทย0072977068นิดนึงนะครับว่ามีใครบ้างเพราะท่านเหล่านี้เหมือนกับคนที่ปิดทองหลังพระนะครับชื่อมันก็จะไม่โชว์เหมือนการสนับสนุนมาทางซุปเปอร์แชทแต่ว่าเป็นกำลังใจให้ผมอย่างยิ่งยวดนะครับคุณส่วนใหญ่วันนี้เป็น QR code ผมจะไม่ทราบชื่อนะครับแต่ว่าสำหรับท่านที่ผมเห็นชื่อขอบคุณคุณสุวรรณีนะครับมากๆสำหรับกสิกรไทย0072977068นะครับขอบคุณคุณจันสวยนะครับขอบคุณคุณรัตนาวัลไลนะครับมากๆด้วยเช่นเดียวกันสำหรับการสนับสนุนทางเลขบัญชีกสิกรไทย0072977068นะครับเช่นเดียวกับคุณอัญชลีนะครับขอบคุณมากสำหรับ0072977068แล้วก็ย้ำนะครับว่าในแง่ของการสมัครสมาชิกนั้นผมอยากจะชวนทุกคนมาเป็นสมาชิกรายเดือน YouTube ศิโรจน์ทอล์คเยอะๆนะครับเพราะว่ายิ่งท่านสมัครเป็นสมาชิกศิโรจน์ทอล์คเยอะนะครับก็จะทำให้ช่องนี้แข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับมันเหมือนกับท่านสมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ตใช้บริการอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าเหมือนกับการสมัครดู Netflix ต่างๆนานานะครับกรณีนี้คือทุกคนที่ดูอยู่เนี่ยนะครับเห็นว่าการทำงานเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็อยากจะช่วยลงขันให้การทำงานผมเดินหน้าต่อไปได้เพราะถ้าอยากจะสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนนะครับก็มาที่หน้าแรกของ YouTube ศิโรจน์ทอล์คหรือว่าถ้าดูอยู่ตอนนี้นะครับในช่องแชทผมปักหมุดเอาไว้นะครับจะมีลิงก์เขียนเอาไว้นะครับว่าถ้าอยากจะสมัครสมาชิกรายเดือนเนี่ยทำได้อย่างไรนะครับไปที่หน้าแรก YouTube ศิโรจน์ทอล์คแล้วก็กดปุ่ม Joy Membership นะครับท่านก็จะเป็นสมาชิกของช่องศิโรจน์ทอล์คได้ใครที่เป็นมาแล้วเนี่ยนะครับหลายพันคนผมขอบคุณมากๆใครที่ยังไม่ได้เป็นหรือลืมกดต่ออายุก็ขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ช่องศิโรจน์ทอล์คเราชวนกันมาเป็นสมาชิกรายเดือนอีกครั้งนึงนะครับด้อมหมูปิ้งเดือนละ35บาทด้อมเนื้อปิ้ง65บาทด้อมผัดผลไม้เดือนละ80บาทด้อมเนื้อวากิวเดือนละ100ด้อมปลาทอด150ด้อมหมูกรอบเดือนละ250นะครับทั้งหมดคือการร่วมกันนะครับสร้างช่องขึ้นมานะครับช่วยผมสร้างช่องให้แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆด้วยการเข้ามาเป็นสมาชิกรายเดือนช่องนี้นะครับแล้วก็สนับสนุนเป็นประจำกันนะครับขอบคุณมากหลายคนสนับสนุนมาแล้วเป็นรายเดือนขอบคุณมากๆเลยนะครับ